ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เห็นชอบให้สายการบินสัญชาติไทยทั้งหมด9สายการบินแบ่งเป็น2ส่วนคุณผู้ชมส่วนแรกคือสายการบินแบบ full service นะคะหรือว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่างการบินไทยนะคะตอนนี้เนี่ยหยุดบินในประเทศทุกเส้นทางนะคะไทยสมายหยุดบินเส้นทางเชียงใหม่ภูเก็ตและเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมส่วนบางกอกแอร์เวย์สนะคะหยุดบินกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพกระบี่สมุยกระบี่เชียงใหม่กระบี่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงใหม่สมุยและสมุยเชียงใหม่นะคะรวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ยหยุดบินทุกเส้นทางระหว่างวันที่29มีนาคมจนถึง24ตุลาคมอ่ะทีนี้มาดูสายการบินแบบโลคอสแอร์ไลน์กันบ้างคุณผู้ชมอย่างไทยแอร์เอเชียหยุดบินในประเทศทุกเส้นทาง 1-30 เมษายนนะคะยกเว้นอุตภเปาขอนแก่นหยุดบิน1พฤษภาคมจนถึง24ตุลาคมแล้วก็หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางจนถึง24ตุลาคมด้วยนกแอร์เนี่ยหยุดบินเส้นทางกรุงเทพกระบี่นครพนมน่านร้อยเอ็ดแม่ฮ่องสอนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็หยุดบินระหว่างประเทศทุกเส้นทางจนถึง25ตุลาคมไทยไลออนแอร์ค่ะหยุดบินเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางจนถึงสิ้นเดือนเมษายนไทยเวียดเจ็ตหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางจนถึงสิงหาคมเลยนะคะไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะหยุดเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางจนถึง16มิถุนายนแล้วก็ยกเลิกที่จะบินกรุงเทพบริสเบนด้วยนะคะสายการบินนกสกู๊ตหยุดบินระหว่างประเทศทุกเส้นทางไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนดิฉันว่าคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสายการบินแต่ละแห่งเพิ่มเติมได้นะคะ บางคนบอกโทรตอนนี้โทรยากหน่อยติดยากเพราะบางคนยังอยู่ในช่วงของการแคนเซิลตั๋วอยู่นะคะ